ทำไม่ยืนเจ้าของร้านพี่วันดีค่ะโอเคหนึ่งสองสามเมอรี่คริสต์มาสนะคะวันนี้อยู่ที่มาเยือนคัมอินที่เจ้าของร้านคือพี่วันดีนะคะสุดสวัสดีค่ะสวยเซ็กซี่ผู้ซ่านะคะอาหารอร่อยมากนี่คือร้านอาหารไทยที่ได้14ดาวคือท็อปสุดของสวิตเซอร์แลนด์ใครมาไม่ถึงบอกเลยว่าไม่ได้มากินร้านนี้เอาง่ายๆคือหรูหราแล้วเนี้ยทานอะไรเป็นบ้างคะข้าวมันไก่ปูยำยำปูมัสมั่นเนื้อแล้วก็แม่ทุมอ่าใช่มัสมั่นไก่มัสมั่นไก่แล้วก็อะไรนะที่มันเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยที่มันละลายที่มันละลายเขาเรียกว่าอะไรนะคะเทนโดรอยไม่ใช่อ๋ออะไรนะพี่คิวที่มันละลายฟิเล่ฟิเล่คือดีมากละลายอ่ะกินเข้าไปคือเหมือนไม่กินเนื้อเออคือมันไม่ได้เคี้ยวคือลงคอไปเลยอันนี้คือปังเวอร์แล้วก็อีกนึงต้องกินปลาทอดสมุนไพรสมุนไพรแล้วก็ซอสกระเทียมซอสตะไคร้ใช่นู่นคนทำอยู่นู่นอ้าววิ่งเข้ามาคำถามกินแล้วน้ำตาไหลนู่นนู่นนี่เลยมาพุทธบ้าคุณแม่ค่ายที่บ้านขอบคุณมากนะคะที่มาในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากที่สุดเลยเป็นจะเป็น FC ต่อไปขอบคุณค่ะมาบ่อยๆนะลูกมาเมื่อไหร่มาลงที่ได้มาได้ตลอดอยู่แล้วมาเล่นสกีสโนว์บอร์ดอยู่แล้วหิวเมื่อไหร่มาสวิตเซอร์แลนด์มาเที่ยวสวิตนะคะเมืองที่สวยที่สุดในโลกแล้วมาเยื่อคำอินแล้วก็มาทานมาเยื่อคำอินสาธุเท่านั้นสาธุเท่านั้นโอเคกัน